พี่ก็ชอบแต่พี่ไม่มีพื้นที่ที่จะเอาไปวางไหนเล่าสิมันเป็นเรื่องของเรื่องอย่างนี้คุณผู้ชมฟังแล้วคุณผู้ชมอาจจะรวบพี่ว่าแฟนคลับของรายการเราก็น่าที่จะต้องการมีท่านหนึ่งนะคะโพสต์ใน Facebook ประกาศขายหุ่นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่พูดตรงเนี้ยเราก็นึกว่าอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนั้นนี่เท่านี้นะคะเฮ้ยมาจากไหนอ่ะคุณผู้ชม11ตัวค่ะราคาเหมานะคะเฮียเจ๊อาม่าอากง5ล้าน5ค่ะก็ว่าจะตอนแรกป้าว่าป้าจะซื้อให้ทีป้านึกว่าตัวคืบนึง11ตัวป้าก็ตกใจตรง5ล้าน5แล้วแล้วป้ามาดูไซส์คุณเอาไปไว้ตรงไหนใหญ่กว่ารถอีกอ่ะใหญ่มาก11ตัวเหมามาเลยนะคะแล้วก็เขาก็รีวิวหุ่นทั้งหมดขยับตัวได้ส่งเสียงดังเอาไปฟังดาวว่าพี่แต่งเรื่องโอเคดูคลิปใช่นี่ก็ว่าเขาสายด่วนเอาไหนเสียงต้องมีเสียงร้องมีเสียงไหมนี่ดิมีเสียงไดโนเสาร์ไหมเสียงเพลงกลบหมดแล้วมั้งอ๋อเสียงเพลงเคโลไปหมดแล้วกลบแต่ถ้าพี่อ้นเล่าอย่างเงี้ยเกิดอันที่ดูอยู่ที่อยากได้ทำไงอ่ะคิงทีลูกฮะเดี๋ยวก่อนหน่อยสิคิงต้องให้เกียรติการเล่นมุกของพี่สีด้วยนะอ้าวเหรอเสียงเคโลไปหมดแล้วอ่ะคือเสียงกลบไปหมดแล้วเคโลก็คือกลบเคโลก็คือที่เราใช้ซาริโอตอนเด็กก็คือกลบโอเคเข้าใจแหละว่ามันนานแล้วแต่ว่าก็เห็นว่ามันผ่านไปแต่น้องเขาน่ารักเขาก็กลับมายีเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่พี่สี่หนูว่าเซฟพี่สี่นะวุ่นวายอยู่แต่กระบุพการีชันกลับมาที่ตรงนี้5ล้าน51ตัวเหมาค่ะชาวเน็ตขายด่วนไดโนเสาร์11ตัวน้องมีเสียงขยับตัวอยากได้ยินเสียงน้องจริงๆจะทำยังไงดีเนี่ยน้องมีเสียงมันก็จะเหมือนในสวนสัตว์ไงพี่ที่ร้องเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่สี่จะอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่าได้มาจากสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์เขาปิดกิจการไปแล้วราคาแบบนี้เนี่ยซื้อเหมาทุกตัว5ล้าน5 11ตัวจบไปเลยพี่ซื้อปลีกก็คือถ้าซื้อปลีกเดี๋ยวเหงาเขามาเป็นแบบนาง11แล้วเขาจะมา12 5ล้าน5น้องมีเสียงขยับตัวได้แล้วก็หลังจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะได้เผยแพร่ไปจ้ะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานานะบอกว่าเอ๊ะเขาอยากจะไปซื้อตกแต่งร้านกาแฟร้านอาหารของตัวเองแต่ตอนนี้ก็คือร้านรวงก็นึกออกมาไม่ได้เปิดไงใช่แต่ก็หวังว่าพอเอาน้องไปวางปั๊บห่างน้องก็จะโดนลูกค้าด้วยอะไรด้วยต้องเป็นร้านที่มีพื้นที่กว้างมากนะฮะนุ้ยแนะนำสวนนงนุชผมแนะนำบ้านคุณนุ้ยใช่บ้านคุณนุ้ยนี่ก็คือหัวอยู่ที่รปภห่างอยู่ที่บ้านของคุณนุ้ยไงแล้วพี่ระดาต้องชอบแล้วให้อาทิตย์ไปเล่นบ้างเมื่อโควิดหายแล้วโอเคเลยผมคิดให้เลยเรียบร้อยเลยถ้าคุณสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจวงพาณิชย์อ้อมใหญ่รับซื้อของเก่าทุกประเภทพี่วงพาณิชย์นี่ของเก่าอ๋อพี่วงพาณิชย์ป้ายเขียวๆที่มีอยู่ทั่วประเทศอะนะของเก่าไงแล้วหนูว่าซื้อไปไว้ที่ร้านอาจารย์มาริกาทุกสาขาทุกครั้งแล้วหนูก็ติดป้ายคล้องไดโนเสาร์ไว้ว่าเด็กๆจะเยอะเลยนะพี่นุ้ยแล้วเด็กต้องมากับคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่อยากไปดูไดโนเสาร์ร้านอาจารย์มาริกาแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่ามาถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ได้ไงเอาจะเอาเงิน5ล้าน5มาจากไหนก่อนนี่ยืมพี่อ้อนไงคิงฮะโอ้โหเงิน5ล้าน5 เดี๋ยวแต่5ล้าน5 15,000 ตรงนี้ยังโกรธเลย โอ้ยหมื่นเข้าใจเลยยุคนี้เนาะใครโทรมายืมตังค์นี่บล็อกเบอร์นะคะบล็อกเลยนะคะนอกจากจะไม่มีให้เราบล็อกเบอร์แล้วก็สับแช่งด้วยโอเคก็ไม่มีค่ะถ้าใครสนใจลองติดต่อดูนะฮะแต่เห็นว่าล่าสุดบางคนเขาลองดีลแล้วนะฮะแต่เขาบอกว่า11ตัวไม่ไหวใช่ขอซื้อแยกใช่ถ้าซื้อแยกพี่ว่ายังพอได้ใช่อย่างเช่นแบบลุงเอทำเรื่องไปที่อำเภอน้ำหนาวว่าใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอะไรนะที่ท่านที่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรกำนันอะไรกำนันกำนันนายอำเภอก็ว่ากันไปเอาไปวางไว้ที่จุดชมวิวแทนต้นมะพร้าวปลอมก็น่าจะดีคุณแม่ขายที่สีบูลลี่ต้นมะพร้าวที่จุดชมวิวนะไม่ใช่บูลลี่แต่คือว่าไอ้นั้นที่ความรู้สึกที่ลงไปถ่ายแล้วก็มีเป็นอย่างอื่นดีกว่าเนาะ3-4เนาะหาจุดขายดีกว่าทำซีแข็งๆก็ว่าถ้ามีไดโนเสาร์ก็น่าที่จะว่าดีกว่าดึงคนไปเที่ยวค่ะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะถ้ามีคนสนใจนะจะเป็นข่าวอีกทีคือตอนย้ายนี่แหละจะย้ายยังไงแล้วสมมติว่าย้ายแบบโล่งๆนะเคลื่อนบนถนนนึกภาพเคลื่อนบนถนนไดโนเสาร์11ตัวเป็นข่าวอีกนุ้ยกลัวจะไปว่าจะผ่านสะพานบางสะพานได้ไหมนั่นไงแล้วก็จะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็มาติดต่อคุณนุ้ยว่ารบกวนคุณนุ้ยขอใส่ชุดไทยนำขบวนได้ไหมคะ
ทำไมต้องใส่ชุดไทยน้ำหัววัวด้วยอ่ะอ๋อคุณนุ้ยแบบเคยได้รับตำแหน่งก็เลยคิดว่าอยากคุณนุ้ยเนี่ยเหมาะในการนำแล้วก็ขอให้คุณคิงกับคุณอ้นปิดท้ายไดโนเสาร์ตัวที่11ได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวให้กำลังใจแล้วกันไม่ไหวทำไมอ่ะขบวนคงยาวมากอ่ะเดี๋ยวผมให้กำลังใจตรงนี้ดีกว่า